คุณนิธิบอกว่าสุนัขที่บ้านอายุ9ปีค่ะคุณหมอเพศเมียที่ตาของเขาเนี่ยมีสีเป็นขุ่นนะคะฝ้าขาวสังเกตพฤติกรรมของเขาเนี่ยชอบเอาขาเนี่ยมาลูบที่ตาเหมือนมันคันนะคะคุณหมอเขาบอกว่าอยากทราบว่าไอ้สีขุ่นๆขาวๆที่ตาเนี่ยเป็นอาการของโรคต้อกระจกใช่หรือไม่คะถ้าพูดถึงคนทั่วไปมองอย่างนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นที่กระจกด้านหน้าไม่ใช่ต้อกระจกนะครับและฝ้าขาวๆตรงนั้นเนี่ยก็คือมันมีการติดเชื้อนะครับนะเพราะฉะนั้นควรจะเอาไปให้หมอเขาดูเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเชื้อตัวหนึ่งชื่อซูโดโมนาสเนี่ยนะครับมันก็เกิดฝ้าขาวๆตอนแรกแต่เชื้อตัวนั้นมันที่หมอพูดถึงเรื่องของเด็กผู้หญิงที่ใส่บิ๊กไอนะครับก็คือมันโดนเชื้อตัวนี้ก็คือมันจะสร้างสารบางตัวทำให้ตัวกระจกเนี่ยทะลุเข้าไปในตาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเชื้อทั่วไปนะครับมันก็จะเป็นฝ้าขาวๆนะครับเพราะฉะนั้นรีบนำไปรักษานะครับเพราะแสดงว่าไอ้สุนัขตัวนี้เนี่ยมันคันตามันนะครับที่หมอถึงบอกตั้งแต่ตอนแรกว่ามันมีการติดเชื้อที่ในตาแล้วมันก็คันตาและเจ้าของไม่ดูแลมันก็เลยกลายเป็นฝ้าสีขาวขึ้นมานะครับยังโชคดีที่ไม่เป็นเชื้อตัวที่เป็นซูโดโมแนสนะครับถ้าซูโดโมแนสมันทะลุเข้าไปเลยนะครับอันตรายมากๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาการเบื้องต้นที่เราสังเกตด้วยตาเปล่าของเราเนี่ยนะคะมันพอที่จะมีข้อแนะนำอะไรไหมคะคุณหมอที่แบบพอรู้ว่ามันอาจจะมีโอกาสที่เป็นโรคต้อกระจกหรือต้อหินเนี่ยเราจะได้รีบไปพบสัตวแพทย์เนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยอาการพวกนี้เนี่ยมันเริ่มต้นด้วยอาการตาแดงขี้ตาแฉะอ๋อตาแดงขี้ตาแฉะเพราะว่าที่ต้อหินต้อกระจกเนี่ยมันก็คือเกิดการระคายเคืองเกิดขึ้นนะครับแล้วพอไม่รักษาเนี่ยความมันเกิดการอักเสบความดันในตามันก็เพิ่มขึ้นมาค่ะนะครับมันก็ทำให้เกิดต้อหินหรือต้อกระจกตามานะครับรวมทั้งกระจกตาด้านหน้าด้วยนะครับคุณหมอถึงบอกว่าให้รักษาดีๆใช่ไหมถ้าเกิดตามีขี้ตาตาแฉะนะคะหรือว่านะคะในตาเนี่ยมันเป็นสีแดงเนี่ยก็รีบไปพบสัตวแพทย์นะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะว่าโรคของตาเนี่ยนับเป็นชั่วโมงนะคะนะคะ